่ใจหรอว่าเขาคือคนที่ใช่แน่ใจหรอว่าเขานั้นรักเธอจริงแน่ใจหรอว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่งหากมันเป็นความจริงไม่เห็นจะต้องวุ่นวายใจแน่ใจหรอเรื่องคิดถึงพี่เลิกนะคะคิดถึงพิมพ์ด้วยเรื่องขอทานอาหารให้คนนะคะทานกันไปคุยกันไปเหมือนเมื่อก่อนไงคงจะไม่ได้เพราะร้านที่ผมกับพิมพ์ไปทานด้วยกันราคามันแพงมากคุณคงจ่ายไม่ไหวนะแล้วก็อย่าหวังว่าผมจะออกเงินให้คุณเหมือนผู้ชายคนอื่นนะคุณนั่นมันโง่ที่โดนคุณหลอกจนหมดตัวและที่เดินมาทักเนี่ยเพราะอยากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่คุณทิ้งผมไปในวันนั้นทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้คนเราเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไม่เคยผ่านนรกมาก่อนก็คงไม่รู้ว่าสวรรค์มันดียังไงพี่เลิศนี่ใจเย็นสิคนเยอะไม่อายเขาหรอไม่ต้องดุร้ายถึงขนาดนั้นก็ได้นี่ผมพูดด้วยดีๆแท้ๆนะเนี่ย ผมเข้าใจแล้วกันว่าการได้มีเงินเนี่ยมันเครียดยังไงก็ก้มหน้ารับสภาพไปก็แล้วกันนะอีกสักพักคงชินไปเองแหละ เดี๋ยวก่อนอีกอย่างนะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพินเขาเด็ดขาดเพราะตอนนี้พินเขามีทุกอย่างที่เธอไม่มีโดยเฉพาะคนที่รักเขาอย่างผมกินให้อร่อยนะได้เวลาลุยสั่งขนาดนี้เลยเหรอคะพี่เริกบอกแล้วว่าต้องกินอะไรให้มันดีๆดูหรูบ้างพี่มีกินอะไรเดิมๆต้นตอของปัญหาการนอกใจของผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วก็คือว่าผู้ชายมักจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปการแต่งงานของผู้ชายจะมีโอกาสที่ได้เจอมารเข้ามาท้าทายเป็นระยะที่จะรับมือกับมารก็คือให้วิ่งหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะชนะมารเนี่ยด้วยลำพังตัวคุณเองได้ค่ะแต่มันก็ยากนะคะเพราะว่าความมั่นใจนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชายคิดว่าตัวเองคุมเกมหรือว่าคุมสถานการณ์ได้จริงครับผู้ชายก็มักจะคิดกันเรื่องส่วนใหญ่ก็อาจจะเผลอใจไปมีใครรับหลังภรรยาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรับมือกับมารแบบนี้เราในฐานะภรรยาควรจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะน้องพิมพ์ถามไปเข้าประเด็นมากเลยค่ะพี่หมีก็อยากทราบคำตอบเหมือนกันแต่เสียดายจริงๆค่ะที่ตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถมาติดตามคำตอบของคำถามนี้ได้สัปดาห์หน้าค่ะกับอาจารย์เก่งมากเลยนะครับพิมพี่ไม่ได้แกล้งชมนะพูดจริงๆพิมดูคล่องแล้วก็ไม่ติดด้วยนี่ขนาดเทปแรกนะเนี่ยที่สำคัญในจอดูสวยมากเลยนะผมยังแอบเคลิ้มเลยเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีเมียนะจีบไปแล้วโอ้พี่เริกนี่ยังตลอดเลยนะคะไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไหนๆก็เริ่มแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามานี่พี่เริกไม่เอาไปไหนอ่ะ
ไงมันแปลกๆเลยนะชอบเลยน้าพ่องกับแอดคุณจะมาแล้วล่ะค่ะพิมขออนุญาตไปเปิดประตูกันนะคะไปแล้วค่ะพิมมาแอดพร้อมจะมาเป็นแม่บ้านของคุณพิมพ์และคุณเลิกแล้วค่ะมีอะไรใช้แอดมาได้เลยนะคะแอดรับได้ค่ะคุณเลิกคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต็มอย่าดีแต่พูดทำงานให้มันดีๆด้วยจะได้ไม่ต้องเสียชื่อมาถึงฉันรับทราบค่ะว่าแต่หนูพิมพ์จะให้แอดนอนห้องไหนจ๊ะแม่เห็นมีอยู่2ห้องนี่พิมพ์เตรียมห้องทางด้านหลังไว้ให้ค่ะติดกับครัวแล้วก็ห้องซักรีดไปไปที่ห้องกันฉันช่วยยกให้ไปห้องคุณเลิกเหรอคะอุ๊ยอุ๊ยแอดก็พูดเล่นค่ะไปกันค่ะคุณเลิกได้ข่าวว่าหนูพิมพ์กับเจ้านายจะมาช่วยคุณเลิกทำรายการทีวีเหรอจ๊ะใช่ค่ะกำลังจะเสนอช่องแต่ว่าไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะนี่อย่าทำงานให้มันมากนักเลยปล่อยให้คุณเลิกเขาทำไปคนเดียวก็พอหนูพิมพ์น่ะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็บำรุงร่างกายให้มากๆพ่อกับแม่อยากอุ้มหลานเต็มแก่แล้วนะจริงๆนะคุ้มหรือเปล่าไม่ได้คุ้มค่ะพี่เริกก็อยากมีลูกเหมือนกันค่ะดีแล้วล่ะไม่ต้องคุ้มมีลูกตั้งแต่อายุน้อยๆแบบนี้จะได้มีหลายๆคนนี่แม่ไม่ได้มากดดันใช่ไหมเนาะแม่เป็นห่วงแม่แค่อยากได้หลานน่ะเท่านั้นแหละคิดถึงอยู่พอดีเลยตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ไหนอะเราอยู่ออฟฟิศจ้ากำลังจะกลับบ้านแล้วเริงล่ะอยู่หน้าบ้านพิมพ์พิมพ์จะกลับบ้านกี่โมงเหรอก็น่าจะถึงบ้านสักประมาณเอ้ยเดี๋ยวนะเริงบอกว่าเริงอยู่ที่ไหนนะอยู่หน้าบ้านพิมพ์บ้านเรือนหอนะไม่ใช่บ้านเก่าอ้าวเราเริงไปได้ยังไงบังเอิญว่าเราผ่านมาทำธุระแถวนี้พอดีเลยแล้วก็แกะรอยตามที่หนังสือที่พี่เลิกให้สัมภาษณ์อ่ะเมื่อกี้พิมพ์บอกว่ากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมถ้างั้นเรารออยู่หน้าบ้านนะเริงเข้าบ้านไปก่อนเลยก็ได้นะแอดอยู่เชิญตามสบายนะเดี๋ยวเรารีบกลับจ้ะได้จ้ะ
จเริงไม่มีใครอยู่บ้านค่ะพิมพ์ให้ฉันเข้าไปรอในบ้านโอเคนะน้ำมาเสิร์ฟให้แขกเหรอจ๊ะค่ะเ